ตำบลสนมอาชีพของพี่น้องส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมสนมทุกท่านครับในวันนี้โดยมีกิจกรรมการประกวดตำส้มฟู้ดเซฟตี้เฟสติวัล2016ซึ่งผมวินิจฉัยแล้วของเดือนกุมภาปี58และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพ1 2 3ประกวดได้ได้ครับแม่ครับที่จะคู่กันปลาสับไข่เค็มมากเราก็เติมไปก่อนใส่ลงตรงนี้เลยปักวางนี่นะฮะเออเฮ้ยเออทันฝ่ายดีใจแต่ก็ไปให้สิดีกว่าเราให้เลยนะครับคุณเฮงยันยนต์ชื่อไทยปลาหวานปลาหวานพร้อมมากเลยนะคะอาจารย์อนันต์มารำให้ท่านได้ชมเต้นให้สบายด้วยเพลงกงก้าลมเย็นมันทำให้ร้อนตาเช้าพอท้อท้องสันนมลาเป็นทีละดอกกีละเมืองแมนสุดน้ำแสนแก่ตัวรักกันเลยเมืองไทยสวยใจรู้อยู่สวายไปขึ้นรถไฟละที่คอระภูมิแม่นมีทางมาจะถ่ายรู้ไว้มันดาวหางลำลังลอยลึกนึกไปหลังหัวใจเต้นแรงพวกจะทะลุทะลวงอย่างนั้นขอเรียนเชิญเลยนะก่อนที่หนูๆน้องยางครับหากใส่ถุงยางอนามัยมิวสิกดูกันนะว่าระหว่างจิ๊บสีเขียวนะเริ่มจะทำมูลเฟสใช่ไหมช้อนช้อนเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากThank you.
ลงไปให้กรรมการชิมนี่โอ้อันนี้น้ำเยอะดีจังเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าค่ะอ๋อชื่อคุณยายเงินคุณยายเงินเจ็ดสิบเจ็ดค่ะยายทองดีอ๋อยายทองดีจ้าสวยที่สุดในคณะเลยจ้าสาธุจ้าเป็นศรีชัยงามค่ะเป็นที่ปรึกษาค่ะหรือเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุค่ะก็การแสดงเมื่อกี้เป็นรำวงย้อนยุคนะคะแต่เราประยุกต์มาส่งเสริมการส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุค่ะซึ่งเราจะใช้แบบวิชาการหน่อยคือการออกกำลังกายนั้นมันจะต้องมี3สเต็ปสเต็ปที่1ก็อบอุ่นร่างกายเราจะเอาจังหวะช้าๆนะคะที่ท่านเห็นแล้วก็ต่อไปก็เร้าใจก็ท่านเห็นก็สู่การบริหารทุกสัดส่วนของร่างกายค่ะตอนสุดท้ายที่เราแถวก็คือคลายกล้ามเนื้อค่ะตรงนี้แหละค่ะแต่ว่าเราจะทําอันนี้เพียงแต่ตัวอย่างประโยคแล้วสมาชิกที่อายุมากที่สุดในนี้ฮะอ๋อ86ค่ะบรรยากาศตอนนี้ค่ะก็รู้สึกเหนื่อยมากสำหรับจริงสำหรับการทำมาเจอกันก็นัดกันเติมเมื่อเช้านี่ครับก็เมื่อเช้าแล้วก็จับทีมไม่ได้ซ้อมอะไรเลยไม่ได้ซ้อมเลยมันไปยิงมันแบบไม่ได้ยิงเสียงตีไปเลยไม่ได้ซ้อมเพราะฉะนั้นลีลาก็ต้องมาคู่กับรสชาติด้วยนะคะรู้สึกก็เต้นเล่นมากเขาคือนี่คือครั้งแรกของทีวีเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ไม่รู้ว่าใครทำอะไรนะครับมิวสิกมา